ตำรวจบุกจับเครือข่ายรับจ้างเล่นการพนันออนไลน์เมื่อเวลา10นาฬิกาพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรจน์ผู้กำกับสภ.หนองปรือร่วมกับพันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์วันทีรองผู้บังคับการสืบสวนภาค2ในฐานะหัวหน้าชุดปราบปรามกระทำความผิดทางเทคโนโลยีและสารสนเทศภาค2พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองปรือนำหมายค้นศาลแฝงจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่21/187หมู่10ภายในหมู่บ้านโชคชัยการ์เด้นโฮม2ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบเล่นพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมายจากการตรวจค้นพบผู้ลักลอบเล่นการพนันออนไลน์เป็นชาย12คนหญิง1คนรวมทั้งสิ้น13คนพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์8ชุดจากการสืบสวนขยายผลทราบว่าที่บ้านเลขที่29/25หมู่9ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีการลักลอบเล่นพนันออนไลน์เครือข่ายเดียวกันจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงเข้าตรวจสอบพบผู้ลักลอบเล่นการพนันอีกจำนวน6รายพร้อมตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีก10ชุดและควบคุมตัวไว้ทั้งหมดจากการสอบสวนผู้ต้องหาทราบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นเพียงพนักงานรับจ้างเล่นพนันออนไลน์โดยมีนายทุนเป็นผู้ว่าจ้างให้เงินทุนมาเล่นและพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากผลกำไรประมาณ 25% มีเงินทุนหมุนเวียนตกบันละ 150,000 บาทในเบื้องต้นได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งอย่างไรก็ตามจะสืบสวนขยายผลถึงตัวนายทุนผู้ว่าจ้างต่อไปด้วย News 24 ราชทิพย์ศรีรายงาน